กลับมาพบกันต่อครับท่านผู้ชมครับก็ยังคงท็อปฟอร์มต่อเนื่องครับท่านผู้ชม2พ่อลูกตระกูลไก่คุบครับท่านผู้ชมครับเอ๋ปรินาหรือว่าเอ๋ขายขี้ไก่และทวีไก่คุบครับท่านผู้ชมหลังจากที่ทวีคุณพ่อผู้แสนดีของเอ๋ปรินานั้นได้ประกาศที่จะฆ่าตัวตายและนักข่าวได้ถามว่าเป็นการกดดันศาลหรือไม่นั้นก็ได้ถอนคำพูดได้ช่องในการถอนคำพูดทันทีนั้นตอนนี้ก็ดูแล้วว่าเอ๋ปรินานั้นจะเงียบอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับโดยล่าสุดแจ้งเข้ามาตอนนี้ศาลอาญารัชดาได้ทำการยกฟ้องที่นางสาวปรินาไกรคุบนั้นได้ไปฟ้องนายวีระสมความคิดและนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมแล้วท่านผู้ชมโดยยังคงเงียบอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ชมเมื่อบ่าย2ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับที่ศาลอาญารัชดานายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเดินทางเข้ามารับหมายในคดีที่ปรินาไกรคุบเป็นโจทย์มายื่นฟ้องครับท่านตัวเองนั้นจะเอาตัวรอดหรือไม่ก็ไม่แน่ใจโดยนายวีระยื่นฟ้องนายวีระในข้อหาหมิ่นประมาทจากการให้สัมภาษณ์กรณีตรวจสอบที่ดินปรินาและศาลก็ได้ทำการยกฟ้องครับท่านผู้ชมครับโดยวีระกล่าวว่าศาลไม่รับฟ้องกรณีปรินาตอนนี้ตนไม่มีคดีอะไรส่วนเหตุการณ์ยกฟ้องนั้นศาลไม่ให้เหตุผลอะไรสามารถกลับบ้านได้เลยและต่อมาเวลา 4:30 นครับท่านผู้ชมที่เอปรินาฟ้องข้อหาเดียวกับนายวีระสมความคิดนะครับท่านโดยศาลก็ได้ยกคำร้องอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับไม่รับคำร้องฟ้องของเอปรินาก็ทำให้ประชาชนนั้นบอกว่าเงียบต่อเนื่องแล้วนะปรินาไกรคุบเอ๋ยประกาศครับท่านประกาศตอนนี้เอปรินาอยู่ไหนออกมาด่วนประธานกรรมธิการเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทถามหาครับท่านผู้ชมครับหลังจากวันนี้นั้นได้โดดที่ประชุมครับท่านหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนั้นได้หิ้วกระเช้าเดินเหมือนกับอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นั้นตอนนี้ก็หายไปกับศิระเจนจาคะกันท่านผู้ชมครับคู่หูสุดฮาสภาป่วนวุ่นวายมั่วซั่วกันไปหมดตอนนี้ได้หายตัวไปไหนออกมาด่วนตอนนี้พ่อทวีกำลังถามหาศิระเจนจาคะและปารีนานั้นได้หายตัวไปจากที่ประชุมวันนี้ทำการโดดที่ประชุมทำให้นักข่าวนั้นได้เซ็งกันไปเป็นแถบๆเลยทีเดียวในทราบว่าไปวิ่งเต้นที่ไหนหรือเปล่าโดยได้ส่งไพบูลย์นิติตะวันมาแทนและไพบูลย์นิติตะวันนั้นก็ได้คัดค้านที่วีระสมความคิดครับท่านผู้ชมครับวันนี้วีระสมความคิดนั้นได้ไปยื่นเรื่องปมสอบที่ดินพันไร่ที่หายไปเป็นปริศนาของเอปรินาโดยสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในเขาสนฟาร์มนี่แหละครับและเอปรินากับศิระเจนจาคะนั้นก็ได้หายตัวไปครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ซูเปอร์แมนไม่ใช่เดอะแฟตแต่ตอนนี้หายตัวไปได้อย่างไรก็ต้องจับตามองอีกทีโดยล่าสุดแจ้งเข้ามาตอนนี้เอปรินาอาจจะได้ใกล้ชิดกับสัมภาระมากขึ้นครับท่านผู้ชมครับโดยอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นั้นได้ยื่นสอบภาษีทั้งเอและพ่อทวีผู้แสนดีของเธอที่ไม่ได้แย่งไมโครโฟนนะครับท่านได้ออกมานำเอกสารนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นำเอกสารบัญชีทรัพย์สินของปรินายื่นเรื่องให้กรมสัมภาระตรวจสอบภาษีรายได้บุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มของปรินาไม่ได้ตรวจสอบคนเดียวนะครับท่านตอนนี้พ่อทวีผู้ที่ไม่ได้แย่งไมโครโฟนนั้นก็จะโดนไปด้วยบอกว่าเพราะมองว่าทั้งสองนั้นมีรายได้จากฟาร์มไก่ปีละหลายร้อยล้านบาทต่อปีแต่ทำไมไม่จดทะเบียนบริษัทไม่แน่ใจว่าเสียภาษีตามกฎหมายหรือเปล่าตอนนี้ดูเหมือนว่ามรสุมชีวิตจะประเดประดังเข้ามา2พ่อลูกตระกูลไกคุบ2คนนี้อย่างต่อเนื่องแล้วนะครับท่านโดยถ้าเกิดสัมภาระตรวจสอบนั้นก็อาจจะมีการบันเทิงเลิงลื่นก็ได้เพราะว่ามีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปีนั้นก็จะต้องโดนตรวจสอบกันท่านผู้ชมแต่อันนี้รายได้เป็นร้อยล้านก็ไม่ทราบว่าจะทำการเลี่ยงภาษีหรือไม่อย่างไรนั้นอัจฉริยะก็ไปยื่นให้ตรวจสอบแล้วครับท่านโดยในกรณีที่ศาลอาญารัชดาได้สั่งยกฟ้องในกรณีที่เอปรินาได้ไปฟ้องว่าอัจฉริยะนั้นมาบอกว่าเป็นส.ส.กจ.ครับท่านได้ยกคำร้องโดยอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์โพสใน Facebook Page ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมว่าเงิบศาลอาญารัชดาไม่รับฟ้องคดีที่นางสาวปรินาให้ทนายความฟ้องอัจฉริยะในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาด้วยข้อความสสกระจอกเพราะอัจฉริยะนั้นไปบอกว่าเอปรินานั้นเป็นสสกระจอกท่านผู้ชมครับศาลยกฟ้องคำว่าอัจฉริยะไปบอกว่าเป็นสสกระจอกโอ้โหและนายอัจฉริยะก็จะไม่ฟ้องกับชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมครับท่านผู้ชมครับก็ทำให้ประชาชนหลายนั้นบอก
อกว่า EA ตอนนี้ได้หน้าแตกอย่างต่อเนื่องได้เงิบมาอย่างต่อเนื่องจริงๆเลยไม่มีเรื่องไม่มีราวขี้ไก่ฟอหรือไม่ถ้าเหยียดนั้นก็ไม่แน่ใจได้ฟ้องร้องคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยและบอกว่ามีแววเข้ามาจากทาง Facebook ท่านผู้ชมไม่ทราบว่าคุณพ่อทวีผู้แสนดีของเธอผู้ที่ไม่ได้แย่งไมโครโฟนหรือว่าเอ๋ปารีนานั้นบอกว่าถ้าเกิดชนะคดีลูกป่านี้ก็จะฟ้องคนทั่วประเทศครับท่านข้อหาหมิ่นประมาทก็ทำให้ไปที่เกียวกาวกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรโดยที่บุคคล2คนนี้ฮอตมาต่อเนื่องท่านผู้ชมครับและอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นเมื่อคลิปที่แล้วนั้นว่าพ่อทวีนั้นได้ไปร้องห่มร้องไห้คาสภาท่านผู้ชมครับไปโอดควรบอกว่าไม่ได้แย่งไมโครโฟนนั้นก็ทำให้ประชาชนทั้งหลายนั้นก็ตัดสินกันเอาเองโดยบอกว่าคดีนี้นั้นทักษิณชินวัตรอยู่เบื้องหลังอีกแล้วครับท่านในคดีลูกป่านี้เพราะว่าเป็นเกมการเมืองวอนเห็นใจลูกสาวตนตกเป็นเหยื่อทางเกมการเมืองครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ทุเรศสิ้นดีกันเลยทีเดียวโดยที่ครอบครัวนี้นะครับท่านมีปัญหาคาราคาซังมาชั่วนาตาปีและผมก็อยากจะทำข่าวอื่นก็ไม่ได้เลยตอนนี้ต้องเพราะว่ามันมีคดีออกมาทุกชั่วโมงมีข่าวออกมาตลอดนาทีตื่นเต้นทุกวินาทีทั้งที่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่และต้องมาจับตามองว่าวันที่6ธันวาคมนี้จะมีการฟ้องหรืออะไรเกี่ยวกับปารีนาหรือไม่โดยธรรมนัสพรหมเผ่าด็อกเตอร์จากแคลิฟอร์เนียนะก็ได้ออกมาบอกว่าเอปารีนานั้นมีที่แค่600กว่าไร่ครับท่านไม่ใช่ 1,706 ไร่อย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใดและตอนนี้ปปช.ก็เสนอเปิดช่องให้แก้บัญชีทรัพย์สินได้เพราะว่าเป็นการคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดครับท่านนักการเมืองท่านใดฟังอยู่นะครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดแจ้งบัญชีเป็นเท็จนั้นสามารถที่จะไปแก้ไขแบบนี้ได้หรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องลองดูครับท่านโดยหลังจากที่ผมได้ไปซาวเสียงนะครับท่านผู้ชมของ Voice TV ได้ไปดูผลโหวตออกมาว่าคุณเลือกโดยมีการทำโพลครับท่านผู้ชมครับทำผลโหวตว่าคุณยี้ใครมากกว่ากันระหว่างคุณพ่อทวีผู้ที่ไม่ได้ยังไมโครโฟนหรือเอ๋ปารีนาก็ตกลงตอนนี้กลายเป็นว่าเอ๋ปารีนาตกชั้นแล้วครับท่านตอนนี้พ่อทวีผู้ที่ไม่ได้ยังไมโครโฟนนั้นนำทัพแล้วครับตอนนี้นำไป70กว่าเปอร์เซ็นต์โดยเอ๋ปารีนานั้นก็ได้ตกไปอยู่อันดับท้ายตารางตอนนี้ถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกนั้นก็อาจจะตกไปดิวิชั่น1ดิวิชั่น2หรือไม่อย่างไรนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้คุณพ่อทวีดูจะท็อปฟอร์มกว่าหลังจากที่ได้ออกมาบอกว่าจะฆ่าตัวตายพอนักข่าวถามว่าจะเป็นการชี้ช่องศาลหรือไม่คุณพ่อทวีผู้ที่ไม่ได้แย่งไมโครโฟนนั้นก็ได้ช่องพอดีเลยบอกโอ้ยไม่ได้แล้วคงคิดในใจเฮ้ยชิบหายแล้วกูลั่นไปแล้วขอทองคำพูดแล้วก็หน้าครับหน้าจะอยู่ประมาณนี้ขอทองคำพูดก่อนคำพูดผมก็นั่งดูอะไรของมึงวะไม่มีรวยไม่มีหลักไม่มีแหล่งไม่มีอะไรเลยแล้วก็ได้เดินทางไปบก.ปอส.ครับท่านผู้ชมครับได้เดินทางไปมอบตัวแล้วบอกว่าจับเลยตำรวจถึงกับงงกันมันไปไก่ตาแตกกันเลยทีเดียวบอกว่าอะไรของมันว่าไอ้ครอบครัวนี้มันยังไงกันสักทีมันยังไงกันแน่เนี่ยเพราะว่าคดีของทวีไกรคุบนั้นมันอยู่ที่วีระคุณวีระสมความคิดนั้นไปฟ้องมันอยู่ที่สภ.จอมบึงและมาเสลออะไรที่ตรงนี้ก็ต้องจับตามองอีกทีโดยตอนนี้ดูเหมือนว่า2พ่อลูกโฮมอโลนคู่นี้นะครับท่านจะทำการออกมาดิ้นอย่างเหลือเกินท่านสังเกตไหมครับว่ามีการออกมาดิ้นทั้งพ่อทั้งลูกและตอนนี้แต่ก่อนคุณลูกออกมาคนเดียวตอนนี้คุณพ่อทวีผู้ที่ไม่ได้ย่างไมโครโฟนนั้นก็ได้ออกมาเต้นแรงเต้นกาเหมือนกับว่าร้อนตัวหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องจับตามองต่อไปดูเหมือนว่าการที่บอกว่าลูกสาวไปเรียนอเมริกาไม่ทราบว่าเป็นอเมริกันอีเดียตหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจบอกว่าลูกสาวตนนั้นเอาแต่ใจเพราะว่าไปเรียนที่อเมริกาครับท่านผู้ชมครับชิบหายแล้วทำเฮ้ยโดนัลด์ทำอย่าพึ่งมาโกรธประเทศไทยไปเอาเรื่องกับไอ้ครอบครัวนั้นครอบครัวเดียวเว้ยกูไม่เกี่ยวบอกว่าตนนั้นคุมลูกสาวไม่ได้และลูกสาวก็ยังไม่ฟังตนเลยครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยผมมานั่งคิดดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าทวีไกรคุบนะครับบอกว่าสอนลูกสาวและลูกสาวไม่จำนี้กับว่าถ้าเกิดสอนแล้วลูกสาวจำนี้ผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าอะไรมันจะออกมาแย่กว่ากันครับท่านผู้ชมครับโดยยังคงฮอตต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนแม้แต่วันเดียวเลยโดยคดีที่ดินหลังจากที่ไปเล่นแง่กับแม่ธนาธรเกณฑ์ชาวบ้านมารู้ไปหมดทางเนชั่นได้เอาไปออกในวันที่31ตุลาเรื่องที่ดินของแม่ธนาธรว่าบุกลุกป่านั้นเอ๋ปารีนาพูดจะฉานเนี่ยท่านผู้ชมครับแต่พอวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นก็ได้ใบแดกกลางสภากับศิระเจนจาคะครับท่านผู้ชมครับคู่หูแดดเดียวนี้ก็ได้ทำการเงียบกันไปเลยทีเดียวโดยมีการบอกว่าทำ MOU ครับท่าน
MOU บอกว่าทำ MOU กับนักข่าวแล้วและมีการไหว้ขอความเห็นใจกันท่านผู้ชมครับเกิดมาชั่วนาตาปีเพิ่งเคยเห็นเอปารีนาที่ขายขี้ไก่จัดหน้าราคาคู่แข่งอย่างต่อเนื่องนั้นขอโทษกันท่านผู้ชมครับขอความเห็นใจไหว้สวยๆอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ทำเป็นที่จับตามองกันเลยทีเดียวโดยที่วันนี้นั้นก็ได้โดดการประชุมกรรมธิการปปช.ครับท่านผู้ชมครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นคงจะคิดถึงอย่างเหลือเกินเพราะตอนนี้จะทำการตรวจสอบทั้งศิระเจนจาคะครับท่านผู้ชมและเอปรินาในที่ดิน 1,700 กว่าไร่ที่ไปลุกพื้นที่เขาและได้มีการไปล้อมรั้วของไร่คนอื่นครับท่านผู้ชมไร่ชาวบ้านของลุงเสี่ยมนำพาที่มีอยู่50กว่าไร่นั้นได้ไปล้อมรั้วและปลูกต้นมะพร้าวที่เอาไปล้างหน้าศพตัวเองนั้น30กว่าไร่ได้รวมกันเป็นแปลงผืนเดียวก็ทำให้ประชาชนทั้งหลายนั้นก็ไม่ค่อยข้องใจแล้วเพราะว่าพ่อทวีผู้ที่ไม่ได้แย่งไมโครโฟนนั้นหลายๆคนบอกว่าแย่งไมโครโฟนขนาดไมโครโฟนยังแย่งแต่ที่ดินจะไปเหลืออะไรแต่ผมก็ขอแย้งแทนพ่อทวีตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับว่าเขาไม่ได้แย่งไมโครโฟนเพราะว่าเขาออกมาชี้แจงแล้วเขาว่าไม่ได้แย่งไมโครโฟนนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องจับตามองต่อไปว่าครอบครัวนี้จะดิ้นกันไปถึงไหนและตอนนี้ประกาศคนหายเฮ้ยเอปรินาอยู่ไหนฟังด้วยคุณพ่อทวีบอกรับสายด้วยตอนนี้คุณพ่อทวีกินไม่ได้แล้วนอนไม่หลับบอกว่าเอปรินานั้นหายไปไหนควงคู่กับศิระเจนจาคะหายไปจากที่ประชุมโอ้โหกลับบ้านด่วนเลยตอนนี้พ่อเป็นห่วงก็เป็นที่จับตามองกันเลยทีเดียวโดยการประชุมสภาวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราต้องจับตามองว่าจะมีงูเห่าของพรรคฝ่ายค้านนะครับท่านผู้ชมโผล่ออกมาอีก5ตัวหรือไม่หลังจากที่จะมีการตั้งกรรมาธิการตรวจสอบการใช้มาตรา44และได้ทำการโหวตครั้งที่แล้วนั้นรัฐบาลล่มก็ทำการขอนับใหม่ครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ก็ต้องดูว่าจะมีการมีงูเห่า5ตัวตามข่าวที่ว่ามาหรือไม่โดยไวยพจน์อาภรณ์รัตน์ครับท่านผู้ชมก็ได้โดนออกหมายจับเรียบร้อยแล้วโดยนายชวนหลีกภัยประธานสภานั้นก็ได้ออกมาบอกว่าถ้าเกิดเจอนั้นก็สามารถจับได้เลยแต่ล่าสุดแจ้งเข้ามาไวยพจน์อาภรณ์รัตน์ครับท่านผู้ชมครับผู้ที่ถูกออกหมายจับไปที่เรียบร้อยนั้นก็ได้ดอดเข้าสภาทางชั้นใต้ดินและขึ้นลิฟต์เข้ามาในสภาและยังไม่ได้มีการโดนจับแต่อย่างใดดูเหมือนว่ารัฐบาลนั้นจะต้องทำการให้ผลโหวตครั้งนี้ผ่านไปให้ได้ในการที่จะตั้งกรรมธิการมาตรา14นี่นะครับตรวจสอบการใช้มาตรา14นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการซาวเสียงอย่างเหลือเกินต้องจับตามองต่อไปและนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ท่านผู้ชมครับหรือเดอะเต้นั่นเองตอนนี้ก็ได้เหมือนกับว่าจะได้กินกล้วยอีกแล้วหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจได้ทำการโอบกอดกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี่เองตอนที่ได้ไปกินข้าวได้มีการกินหูฉลุงหูฉลามก็เป็นที่ดราม่ากันอยู่ในตอนนี้เลยได้บอกว่าปีหน้าต้นปีหน้ามกราปีหน้าเต้จะเป็นคนใหม่และจะไม่เป็นแล้วรัฐบาลฝ่ายค้านอิสระจะเข้าไปเป็นพวกกับฝ่ายรัฐบาลแล้วครับท่านก็ไม่ทราบว่าได้กล้วยไปแดกกี่เครือหรือว่ากี่วีก็ไม่แน่ใจสุดแท้แต่นะครับท่านหากประชาชนท่านใดดูแล้วยังไม่ได้กดปิดไปครับท่านถ้าเกิดมีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาจัดแจงแถลงไขชี้ชัดท่านฟังอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทั้งเพจ Facebook นัดวิว V2 แล้วก็ YouTube นัดวิวครับท่านวันนี้ 76,000 Subscribe แล้วขอบคุณประชาชนทั้งหลายอย่างเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับก็เป้าหมายต่อไปคือ 70,000 ซับสไครต์ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับท่านจึงขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดขอให้ใครที่จะไปเที่ยวก็ขอให้มีความสุขมากๆครับท่านผู้ชมครับและอย่าลืมเปิดดูนัดวิวนะครับท่านจบข่าว